ตรงนี้ก็จะมาดูตัวตารางแจกแจงความถี่นะครับสมมติว่าเรามีข้อมูลนะครับที่เป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขแบบจริงๆจังๆเลยอย่างเช่นคะแนนสอบนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นคะแนนสอบของคนจำนวน300กว่าคนนะครับก็เรียงตามนี้นะครับทีนี้เราจะทำให้ข้อมูลตรงนี้มันดูง่ายขึ้นนะครับเราก็จะทำเป็นตารางแจกแจงความถี่ก่อนนะครับแต่ตารางแจกแจงความถี่แบบทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นการนับว่าอย่าง1คะแนนเนี่ยมีกี่คนนะครับ2คะแนนมีกี่คน3คะแนนเป็นกี่คนซึ่งในข้อสอบชุดนี้เนี่ยคะแนนมันเต็ม50คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตารางเนี่ยก็จะได้50แถวนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะดูยากนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับเนี่ยตาราง50แถวเนี่ยมันจะดูยากมากนะครับแล้วก็ถ้าเราจะคำนวณมือนะครับก็คือเราต้องไปนับดูว่าเอ๊ะมันมี1คะแนนเนี่ยกี่คนนะครับแล้วในความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียงตามคะแนนแบบนี้ด้วยก็ได้นะมันอาจจะเรียงสลับกันไปตามเลขที่สอบนะครับเราก็ต้องไปนั่งนับว่า1คะแนนมีกี่คน2คะแนนมีกี่คนนะครับทีนี้ตารางมันก็ยาวแล้วทีนี้เพื่อความดูง่ายขึ้นนะครับมันก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าตารางแจกแจงความถี่แบบอัตราภาคชั้นขึ้นมานะครับแต่ว่าการที่จะทำตารางแจกแจงความถี่แบบอัตราภาคชั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทราบก่อนนะครับก็คือว่าค่าพิสัยนะครับของช่วงคะแนนตัวนี้นะครับว่ามันมีพิสัยอยู่ที่กี่คะแนนค่าพิสัยเนี่ยก็คือเราจะต้องเอาค่าคะแนนที่มากที่สุดนะครับลบด้วยคะแนนที่เขาสอบได้น้อยที่สุดนะครับซึ่งค่าพิสัยในข้อมูลชุดนี้นะครับมากที่สุดก็คือ42แล้วลบด้วยคะแนนน้อยที่สุดนะครับก็คือ12คะแนนนะครับ42ลบ12นะครับก็จะได้เท่ากับ30คะแนนนะครับคือ30จากนั้นนะครับเราก็มาคิดคร่าวๆนะครับว่าตัวตารางนี้เนี่ยจะกว้างช่องละเท่าไหร่จะกว้างช่องละขนาดไหนนะครับความกว้างตรงนี้มันก็มีชื่อเรียกเต็มๆว่าความกว้างอันตรภาคชั้นหรือความกว้างของอันตรภาคชั้นนะครับซึ่งค่ายอดนิยมเนาะค่าง่ายๆเนี่ยเราก็มักจะให้มันเป็นค่าที่หารด้วย5หรือ10ลงตัวนะครับหรือพูดง่ายๆคือกว้างช่องละ5คะแนนหรืออาจจะกว้างช่องละ10คะแนนนะครับพอเราได้ค่าพิสัยได้ความกว้างแล้วนะครับเราก็จะเอา2ค่านี้มาคำนวณจำนวนชั้นของตารางนะครับโดยจำนวนชั้นนะครับก็จะเท่ากับพิสัยหารด้วยความกว้างของอัตราภาคชั้นนะครับก็คือจะได้30หาร5นะครับก็คือจะได้เท่ากับ6ชั้นนั่นเองนะครับคราวนี้6ชั้นนะครับเราก็จะเริ่มจากส่วนที่เป็นน้อยที่สุดนะครับก็คือ0นะครับไล่จนมาถึงบริเวณที่คาบเกี่ยวกับค่าคะแนนที่น้อยที่สุดนะครับนี่น้อยที่สุดตรงนี้เนี่ยก็คือ12คะแนนใช่ไหมครับคะแนนน้อยที่สุดที่มีผู้สอบได้เนี่ยก็คือ12คะแนนไล่ขึ้นมาก็คือ13 14 15แต่ทีนี้เนี่ยถ้าหากจะเป็น0ถึง12นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเริ่มเป็น13 14 15 16 17ตารางมันก็จะดูค่อนข้างยากนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะเอาให้มันเริ่มต้นด้วยเลขกลมๆนะครับแล้วก็ช่องถัดไปมันก็เริ่มด้วยเลข5เลข0 5 0 5แบบนี้ไปเรื่อยๆดีกว่านะครับก็จะกลายเป็นช่องที่ต่ำที่สุดนะครับก็จะเป็นช่วงคะแนน0ถึง14ช่วงถัดมาก็จะเป็น15ถึง19นะครับถัดมาก็จะเป็น20ถึง24 25ถึง29 30ถึง34แล้วก็ช่วงที่คะแนนเยอะสุดก็คือ
35-50นะครับจากนั้นเราก็เอาตัวความถี่เนี่ยมากรอกลงในนี้นะครับว่าแต่ละช่วงเนี่ยมีอยู่กี่คนนะครับแต่ถ้าหากเราทำด้วยมือเราก็จะต้องทำประมาณนี้นะครับแต่มันก็จะมีวิธีที่ง่ายๆนะครับด้วย Excel นะครับในเบื้องต้นนะครับเราก็จะต้องกำหนดหาค่าพิสัยหาความกว้างนะครับแล้วก็กำหนดจำนวนชั้นแล้วก็มาแบ่งช่วงแบบนี้ด้วยตัวเราเองก่อนนะครับจากนั้นนะครับพอเราได้หน้าตาของโครงตารางแบบนี้นะครับเราก็จะมาพิมพ์ตัวเลขลงข้างๆของข้อมูลดิบอย่างนี้นะครับโดยที่เราจะพิมพ์เฉพาะเลขตัวหลังของเขานะครับช่องแรกครับ0-14แล้วก็จะพิมพ์แค่14นะครับช่องถัดมาก็จะพิมพ์19นะครับถัดมานะครับก็จะพิมพ์24 29 34นะครับเราจะพิมพ์แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวตัวช่องสุดท้ายเนี่ยเขาจะสร้างขึ้นมาให้โดยอัตโนมัตินะครับจากนั้นเราก็ขยับมานะครับเว้นไว้หนึ่งคอลัมน์หรือว่าอาจจะเว้นไว้ห่างมากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วเราก็ลากช่องแบบนี้นะครับให้เกินมาหนึ่งช่องจากนั้นกดปุ่ม F2 นะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายกระพริบแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็พิมพ์เท่ากับแล้วก็ Frequency นะครับจากนั้นก็วงเล็บเปิดนะครับแล้วก็ลากข้อมูลทั้งหมดนะครับจากนั้นก็ตามด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับพอคอมม่าเสร็จแล้วก็มาลากตรงตารางตรงนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดคอนโทรลแล้วก็กดปุ่ม Enter นะครับเราก็จะได้ตารางคร่าวๆประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็มาตกแต่งตัวนี้ให้สวยงามนะครับก็จะเป็นช่วงคะแนนนะครับแล้วก็ความถี่ส่วนตรงนี้นะครับด้านหน้าเราก็พิมพ์นะครับเป็น0-14 15-19 20-24 25-29 30-34แล้วก็35-50นะครับส่วนคอลัมน์นี้นะครับเราก็ใช้วิธีการซ่อนคอลัมน์นะครับนี่นะครับซ่อนเข้าไว้แบบนี้ถามว่าลบได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีการอ้างอิงนะครับตรงนี้เรามีการอ้างอิงถึงเซลล์ที่อยู่ในคอลัมน์เมื่อกี้นี้เราไม่สามารถลบเขาได้นะครับหรือไม่งั้นนะครับเราใช้วิธีการ copy นะครับแล้วเราก็อาจจะไปวางในแผนงานอื่นแต่ว่าการวางตรงนี้นะครับเราจะวางแบบวางเฉพาะค่าเท่านั้นนะครับแต่เวลาที่มีการแก้ไขข้อมูลเนี่ยความถี่ตัวเนี้ยมันจะไม่โดนแก้ตามด้วยนะครับมันจะต่างจากการที่เราปล่อยเขาไว้แบบนี้นะครับสมมุติว่าเนี่ยเราเปลี่ยนช่วงคะแนน37ตรงนี้ให้กลายเป็น30นะครับตัวเลข12ตัวเนี้ยจะลดลงแล้ว63ตัวเนี้ยจะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือในช่วง30-34จะเพิ่มเป็น64นะครับลองดูนะเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบนี้ก็คือข้อมูลเนี่ยเขาจะถูกแก้ไขแบบเรียลไทม์นะครับ
เพราะฉันแนะนำว่าอย่าไปแก้ดีกว่านะครับอย่าไปแก้ดีกว่าสำหรับตารางแจกแจงความถี่แบบแบ่งเป็นอัตภาคชั้นก็มีวิธีการทำง่ายๆใน Excel ประมาณนี้นะครับนอกจากการทำตารางแจกแจงความถี่แล้วนะครับอย่างหนึ่งที่เรานิยมทำนะครับก็คือการสร้างฮิสโตแกรมนะครับเพื่อที่จะดูการกระจายตัวของข้อมูลนะครับเราสามารถใช้ Excel นะครับในการสร้างฮิสโตแกรมได้อย่างง่ายๆนะครับโดยเราก็ทำคล้ายๆกับตัวตารางแจกแจงความถี่ตรงนี้แหละนะครับเราก็จะเตรียมหัวตารางก่อนนะครับโดยการพิมพ์เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกับการทำตารางแจกแจงความถี่ก็ตรงช่วง0ถึง14นะครับเราก็พิมพ์14ถัดมาก็19นะครับแล้วก็24นะครับ29และ34นะครับจากนั้นนะครับไปที่เมนู Data นะครับแล้วก็เลือกตรง Data Analysis ตรงนี้นะครับรอสักครู่นะครับเขาก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้เราก็เลือกที่ Histogram นะครับแล้วก็โอเคจากนั้นนะครับตรง Input Range นะครับเราก็คลิกตรงนี้เพื่อที่จะไปเลือกข้อมูลทั้งหมดนะครับเราก็จะคลิกคลุมตัวข้อมูลดิบทั้งหมดจากนั้นกด Enter นะครับส่วนช่องข้างล่างถัดมานะครับก็คือเป็น Bin Range นะครับเราก็จะเลือกตัวหัวตารางนะครับที่เราทำเอาไว้แล้วก็ Enter นะครับจากนั้นนะครับตัว Output นะครับเราก็เลือกเป็น New Worksheet นะครับหรืออาจจะให้เขาสร้างในไฟล์ในชีทเดิมก็ได้ถ้าจะให้สร้างในชีทเดิมนะครับเราก็เลือกที่ Output Range ตรงนี้นะครับจากนั้นก็มาลากคุมพื้นที่ที่จะให้เขาสร้างนะครับวันนี้เราจะคลิกชาร์ต Output ด้วยนะครับจากนั้นก็โอเคสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมานะครับก็คือจะได้ฮิสโตแกรม1อันนะครับแล้วก็จะได้ตารางแจกแจงความถี่ด้วยนะครับฮิสโตแกรมออกมาแล้วนะครับเราก็จะมาแต่งหน้าตากันสักหน่อยนะครับอย่างตรงนี้นะครับตรงคำว่า frequency ตรงนี้นะครับเราก็อาจจะอยากลบออกนะครับเราก็คลิกคำว่า frequency แล้วก็ลบออกนะครับคำว่า bin ตรงนี้เราก็ลบออกนะครับจากนั้นเราจะมาปรับนะครับให้ตัวแท่งของฮิสโตแกรมเนี่ยเขาชิดกันนะครับเราก็จะคลิกซ้าย1ครั้งนะครับที่ตัวบาร์กราฟนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับจากนั้นเลือก Format Data Series ตรงนี้นะครับแล้วตัวความกว้างของแก็บนะครับแก็บ Y ตัวเนี้ยนะครับเราก็ปรับให้เป็น0นะครับตรงแท่งเขาก็จะมาชิดกันแบบนี้นะครับอันไหนไม่เอาก็ลบออกได้นะครับหรือแม้แต่จะแก้ไขนะครับอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับการสร้างฮิสโตแกรมด้วย Microsoft Excel ก็มีประมาณนี้ครับ